สวัสดีครับน้องบุญเส้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องบุญเส้นค่ะน้องบุญเส้นครับท่านผู้ชมเนาะเด็กหน่อยมีเส้นเสียงก็ดีร้องเพลงก็ม่วนครับบอกเลยก็แม่นครับฝันแนวไหนครับน้องบุญเส้นเว้าสู่ฟังนะครับเมื่อคืนนี่จ้าอันหนูฝันว่ามีแม่ใหญ่อันนั้นจ้าเพราะว่าแบบยังบ่ครับเสคนที่บ่มีครอบครัวจะเป็นแบบคนเร่ร่อนเลยจะเหมือนคนเป็นใบแล้วจะเพิ่นกระแลนเขามาหาหนูเลยจ้ะเสียงดังจักหน่อยครับแบบเพิ่นแลนเขามาใส่เลยจ้ะผู้เฒ่าเร่ร่อนแม่นจ้ะเพิ่นแลนเขามาสุกขึ้นเลยคือคนเป็นใบล่ะจ้ะครับเพิ่นแลนสุกกูเลยจ้ะแล้วเพิ่นก็เอาหนูนั่งลงแถวข้างทางล่ะจ้ะครับวันนี้เพิ่นก็ให้หนูขอทานเป็นหมู่เพิ่นจ้ะว้ายอยู่สร้างว่าแต่บัดนี้ผู้เฒ่าขอทานบ่ครับนี่แม่นจ้ะคล้ายๆกับคนเป็นบ่าวันนี้จ้ะครับผมโอ้คนปีบ่าครับวันนี้เขาให้เงินหนูจ้ะเพราะว่าแล้วยายนั่นก็เอาเงินหนูไปเบิดเลยจ้ะครับแล้วเพิ่นทันเฮ็ดแบบคือเพิ่นบอกว่าจะเพิ่นก็ยังแบบจ้ะแล้วเพิ่นก็เขียนเลขให้จ้ะเขียนเลขตัวไหนครับ2ตัวหรือ3ตัว3ตัวจ้ะครับ165จ้ะ165แม่นจ้ะครับผมแล้ววันนี้เพิ่นก็ว่าแล้วเพิ่นหันกะสู้งูออกไปจ้ะแล้วเพิ่นก็นั่งขอทานอยู่เพิ่นให้เงินจักบาทครับเพิ่นบ่ให้เงินจ้ะเพราะว่าเงินที่หนูขอทานได้เพิ่นเอาไปเบิดเลยโอ้แล้วเพิ่นก็เขียนเลขให้จ้ะแล้วเพิ่นกะสู้งูนี้เลยจ้ะโอ้อาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือเทวดาก็ได้ปลอมตัวมาเนาะครับผมเอาบ่เป็นหยังครับเพิ่นเขียนเลขให้แล้วครับ FC ฟันยังอีกอยู่บ่ครับบาดนี้ก็ซ้ำนี่จ้ะซ้ำนี่ครับเอาสู้ลูกข้อให้ FC ฟังนะครับร้องเพลงมวนได้ครับน้องบุญเส้นนี่เนาะครับเนาะเนาะเพลงเขียนฝันไว้ข้างฟ้าจ้ะเขียนฝันไว้ข้างฟ้าโอเคครับผมเขียนติดฟ้าห้องว่าต้องสวยโลกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอจากบ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอหอบฝันเปื้อนน้ำตาเข้าเมืองเสียงดวงเดียวได้งานแรกรายได้ที่ใจสหาไม่ต้องที่เรียนมาก็ต้องรีบคว้ารอถ้าไม่ไหวเช่าห้องโสมซุกนอนเพื่อรอทนรายจ่ายจะเก็บเงินพันสักใบต้องใช้เวลาหลายเดือนหลังคาเรือนรูรั่วข้างหัวเตียงแม่จักกระยานอีแก่ที่พ่อปั่นยี่ห้อลบเลือนน้องงอนวอนขออยากมีเสื้อใหม่เหมือนเพื่อนภาพหวังข้างใจย้ำเตือนฝันไม่เลือนแต่คงต้องรอเขียนคำห้ามขอไว้เตือนใจฝันสายเลือดความมุ่งมันจากแม่นั้นยังมีมากพอจบแล้วป่ะครับนี่ลืมครับอ้าวเป็นยังนะครับท่านผู้ชมเนาะนี่ล่ะครับเป็นเด็กที่มีเส้นยุบปอได้ครับป .3 ครับดองเลยร้องเลยซ้ำนี่อุ้ยถือว่าสุดยอดครับเสียงดีเนาะครับเนาะเอาครับซ้อมอีกจักหน่อยเดี๋ยวเบาเอ็มโนทงสิพาไปประกวดครับเนาะน้องมูเซนไปบ่ครับไปครับจะเอาเดี๋ยวทีมงานเบาเอ็มโนทงหนึ่งสี่จดตัวเลขของน้องเลยครับหน้าจอครับขอบคุณครับน้องมูเซนขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับผมท่านผู้ชมเนาะตัวเลขของน้องวุ้นเส้นครับเลข3ตัวครับก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่30ธันวาคมพ.ศ. 2566ครับ165 165ครับอย่าลืมครับเลข6นี่หมุนลงเป็นเลขเก่านำครับ195ก็ได้เนาะครับ FC เนาะคันถาตรงๆก็คือ165ครับสำหรับคลิปนี้เบาแอมละทงกฤษราชท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่ยันเพิ่งไปใส่ครับ FC
บ่าวแอมมาทงมีของดีมาฝากครับไปรับชมเมืองของดีกันครับบ่าวแอมมาทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งลูกหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมก็รวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าวแอมเราตรงหูยินข่าวกับบ่ล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาแค่ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดทันทีรับทรัพย์ทันทีให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ครับมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกราบบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอานวดของหลวงปู่รอดไปทาครับไปทาปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังสิครับหมุนๆจังสิครับแล้วก็ทาปาก3เทือลูบปาก3เทือนะครับทาปาก3เทือทาคิ้ว3เทือแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่รอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาว PS นี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโคกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาคนหักคนหลง
เบาแอมเราทุ่งกับบุรอซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทษมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนำกันครับสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านเพิ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครับล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุครับผมสาธุครับ